นับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยกล้อบันเทิง 5บึ้นบึ้นสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงค่ะและนี่คือสดเช้าวันจันทร์ถูกต้องค่ะวันจันทร์นี่มันช่างสดใสอะไรปานนี้โอ้ยมีเรื่องมาเมาใช่ไหมคะเมาอะไรอ่ะเมาอะไรอ่ะเอาเลยเหรอยังเดี๋ยวไม่ทักไม่ทายกันก่อนเลยมาถึงก็ชวนเมาเลยอย่างเงี้ยเหรอโอ้ใช่เอาเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กก่อนยกล้อบันเทิง5นะคะเข้าไปเสิร์ชกันได้เลยค่ะเข้าไปพูดคุยกับเรา2คนก็ได้นะครับแล้วก็ดูกันสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบเนี้ยหน้าจอของช่อง5แล้วก็ผ่านไลฟ์นะฮะของยกล้อบันเทิง5เหมือนกันมาที่เรื่องแรกเรื่องแรกเลยค่ะแพนเค้กเขมมนิดค่ะคือต้องบอกว่าแพนเค้กเนี่ยนะฮะออกจากช่อง7ไปแล้วก็ไปอยู่กับช่อง True For You โอ้เซ็นสัญญาไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักแสดงให้กับสังกัดนั้นล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลืออีกประมาณสักปีกว่าๆมั้งฮะทีนี้มันมีข่าวลือออกมาบอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเตรียมจะชิ่งสังกัดเดิมไปอยู่กับผู้จัดมือดีอย่างพี่หน่องอรุโนชาตกลงอะไรยังไงนะเจอแพนเค้กแพนเค้กก็รีบพูดเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปเล่นละครพี่หน่องชวนไปเล่นละครจริงอ๋อจริงแต่เป็นโปรเจกต์การกุศลที่ทำให้กับพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วก็โปรเจกต์นี้จะไปฉายที่ประเทศจีนซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันกับนักแสดงหลายๆท่านเห็นว่าจะถ่ายทำในเร็วๆวันนี้คือไปถ่ายที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเลยซึ่งก็จะเป็นประวัติของชีวประวัติของท่านนะครับซึ่งก็จะมีชาวจีนซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยติดตามท่านอยู่มากพอสมควรก็เลยเหมือนกับว่าคือพี่หน่องอรุโนชากับแพนเค้กเนี่ยเขาเป็นสายบุญเขาเจอกันบ่อยเขาไปทำบุญด้วยกันบ่อยทีนี้เหมือนกับชวนว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์งานบุญนะแพนเค้กโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแพนเค้กก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็เลยไปเล่นให้นะทีนี้พอใกล้ชิดกันขนาดนี้เนี่ยคนก็จับตามองแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะออกจากช่องเดิมมาอยู่กับพี่หน่องอรุโนชาเอางั้นเลยเหรอเออถามแพนเค้กดูมั้ยเชิญค่ะจริงๆก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรค่ะแต่ว่าก็จริงๆพี่ๆที่เราเจอกันน่ารักทุกคนคือถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันตรงไหนก็แบบก็ยินดีจริงๆแต่ว่านะตอนนี้ก็คืออยู่กับทาง True For You อะไรเงี้ยค่ะก็ยังโอเคแฮปปี้เรามีปัญหาเราเตรียมจะชิ่งอะไรไม่นะคือแพนทำงานกับทาง True For You มาจริงเราร่วมงานกันมานานมากอะค่ะจนไม่ได้นึกว่าเอ๊ะมันอยู่ในไม่ได้นึกว่าเอ๊ะเราจะต้องเฉพาะอยู่ในสัญญาหรือว่าจะหมดจะอะไรยังไงไม่ได้มองถึงขอบเขตอะไรตรงนั้นมากกว่าคือเราทำเพราะเราแฮปปี้เรามีความสุขผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาอะไรเงี้ยค่ะก็แพนว่าเราก็มีความสุขแพนแฮปปี้มากนะคะมันอาจจะไม่ใช่งานที่เราเห็นกันในเป็นแบบละครในทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้มันมีช่องทางเยอะมากในสื่อหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็อาจจะไปอยู่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เรามีโอกาสได้ทำแล้วคนนึกถึงอะไรแบบนี้คงเป็นในมุมแบบนั้นมากกว่าซึ่งแพนแฮปปี้ค่ะเรามีเวลาแล้วก็จัดสรรอะไรได้มากขึ้นค่ะสัญญายังเหลืออีกกี่ปีปีครึ่งค่ะอีกประมาณปีครึ่งปีครึ่งนะฮะปีครึ่งก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงว่ายังไงใช่ไหมฮะแต่เรื่องที่มีคนมาถามเนี่ยถามว่าเอ๊ะไปเล่นนาคีหรือเปล่าภาพยนตร์นาคีอ๋อที่มีข่าวว่านาคี2อะไรอย่างงี้ว่าเป็นแพนเค้กเล่นนี้แพนเค้กเล่นแพนเค้กก็เลยตอบว่าก็คือตัวเองไม่ได้ทราบอะไรเลยแต่มีคนแท็กมาถามเยอะมากแต่ตัวเองยังไม่ได้ทราบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าพี่ออฟเนี่ยมาทาบทามจริงๆอ่ะมีเหรอจะไม่ยินดีโอ้พูดอย่างงี้เลยเหรอป้าเขาบอกว่าก็ยินดีประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะไปที่วันนี้รู้เปล่าเป็นวันครบรอบที่คุณปุ๊กอภัสราเนี่ยได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลวันนี้วันที่24กรกฎาคมผ่านมาแล้วเมื่อปี2508 50กว่าปี52ปีอุ๊ยนานมากแต่ทำไมเวลาผ่านไปความสวยของพี่ปุ๊กยังแบบสวยทะลุทะลวงเขาบอกว่าเป็นนางงามข้ามไม่ตายเลยนะค้างฟ้าด้วยค้างฟ้าด้วยประมาณนั้นเลยคือผ่านไปหลาย10ปีแล้วแต่ยังเป็นขวัญใจมหาชนอยู่นะคะล่าสุดไปเฉิดฉายในงานค่ะเพื่อประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตะนุสรณ์ดวงดาวที่176ณลานดาราหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะโรงภาพยนตร์ศรีศาลายานครปฐมซึ่งภาพยนตร์แห่งความทรงจำเนี่ยของ Miss Universe Beauty Pageant นะคะก็จะเป็นการประกวดนางสาว
จักรวาลนี่แหละก็จะมีการบันทึกเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่กับการประกวดนางงามจักรวาลของพี่ปุ๊กนี่นะคะก็วันที่เจ๊บอกก็คือวันที่24กรกฎาคมที่เมืองไมอามี่นะคะมลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาก็ได้รับเกียรติขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ประจำปี2559ซึ่งพี่ปุ๊กก็บอกว่าอุ๊ยดีใจมากเพราะว่ามีแฟนคลับดาเป็นแฟนคลับนางงามมากันแบบเหนียวแน่นเยอะมากมีคนแบบถือรูปมาแล้วเซ็นให้หน่อยเซ็นให้หน่อยอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะคือมันผ่านมานานแล้วเนาะนานแล้วแต่คนที่เป็นแฟนคลับนางงามเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแต่นางงามยุคปัจจุบันนะเธอเขาชอบเขาย้อนกลับไปถึงในอดีตเลยนะแล้วเขาจะมีกลุ่มของเขาเหนียวแน่นมากเขาจะมีปาร์ตี้ของเขามีการไปรับไปส่งนางงามที่เขารักที่เขาชอบเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยจริงๆแฟนคลับนางงามเขาเหนียวแน่นมากมีบางคนบอกว่ามีรูปแบบติดฝาบ้านใหญ่มากเสียดายเอามาไม่ได้เมื่อจะเอามาให้เซ็นด้วยอะไรจะขนาดนั้นถ้าฉันไปฉันก็เอาไปให้เซ็นฉันก็ชอบเหมือนกันมีด้วยไม่มีเป็นการส่วนตัวแต่ชอบพี่เขาอ๋อก็เอาให้เซ็นใช่ไอภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่คือมันเป็นเทปของการประกวดเออใช่เขาก็เอาตรงนั้นแหละมาเป็นก้อนที่บันทึกเอาไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ยกมาทั้งก้อนนั่นเลยนะฮะทีนี้พอเจอพี่ปุ๊กก็ถามเรื่องงานแต่งงานของมาร์กี้ไม่ถามไม่ได้ไม่ได้กับลูกชายก็คือคุณป๊อกพัศนกรนั่นเองนะฮะพี่ปุ๊กก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าก็จะมีอยู่2วันคือวันมั่น8ธันวาคมแล้วก็วันแต่งคือ24ธันวาคมปลายปีนี้นะส่วนความพร้อมของตัวของพี่ปุ๊กเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปดูฤกษ์กับพระท่านเจ้าอาวาสวัดยานวาพระพรหมวชิรญาณนะฮะก็ได้เลิกวันเวลาดีมาแล้วคือเสมือนว่าคุณแม่เนี่ยดูแลเรื่องพิธีกรรมแต่เรื่องธีมคอนเซปต์งานเรื่องของการจัดปาร์ตี้จองโรงแรมอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นว่ากันไปเป็นลูกเป็นเรื่องของเด็กๆไปแต่เรื่องพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของคุณแม่ไปหุยรอดูวันน่าจะใหญ่น่าจะจัดใหญ่นะนี่นางงามจักรวาลคนแรกมาเป็นคุณแม่สามีของนางเอกแบบโอ้โหระดับแถวหน้าของเมืองไทยเขารักของเขาเลยนะเธอนะฮะมาที่พุทธกับจุ๋ยบ้างดีกว่านะครับมีข่าวว่าพุทธเนี่ยตอนนี้ไปซื้อที่เพื่อจะสร้างเรือนหอให้กับจุ๋ยอ้าวจริงเหรอเดี๋ยวนี้มันเขาชัดเจนแล้วเขาพากันไปไหว้พ่อไหว้แม่เขาพากันไปกราบเท้าล้างเท้าอะไรกันแบบโอ้ชัดเจนจริงจังก็มีข่าวลือไงว่าพุทธเนี่ยไปซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อสร้างเรือนหอจริงเปล่าเดี๋ยวเอางี้แสดงว่ากำลังจะแต่งแล้วแน่ๆเร็วๆนี้แน่ๆถ้าซื้อที่ดินมาสร้างเรือนหอแบบนี้ไปฟังเสียงพุทธเลยอ่ะไปมาค่ะแพลนของเราก็คือเราทำงานกันก่อนครับเพราะว่าต่างคนต่างก็งานเยอะครับส่วนเรื่องอนาคตก็เดี๋ยวก็ให้มันเป็นไปตามลำดับพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็บอกทุกคนแน่นอนคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยเขาก็น่ารักครับคือเราคบกันเราก็เข้าตามต่อออกตามประตูอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาเมื่อไหร่ที่พร้อมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเลยซื้อเนี่ยคืออย่างของผมที่ซื้อเป็นทำบริษัทอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเปิดบริษัทพุชอัพด้วยครับที่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีบริษัทไว้เก็บของเหมือนอารมณ์เป็นแบบออฟฟิศอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบเอาไว้สร้างเรือนหอสร้างบ้านใช่ไหมไม่น่าจะสร้างได้ฮะ ใช่ครับมันเป็นที่เหมาะสำหรับการแบบทำออฟฟิศหรือไม่ก็เปิดร้านค้าอะไรอย่างงี้มากกว่าครับเนาะน่ารักแต่เอาเถอะสรุปก็คือว่าไม่ใช่เรือนหอโนยังซื้อไว้เก็บของซื้อไว้เก็บของเฉยๆเป็นโกดังเป็นออฟฟิศไปคือพูดก็ทำเรื่องของเสื้อผ้าไม่ใช่หรือใช่ไหมทำไรเขาก็น่าทำธุรกิจคือตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าแต่งเมื่อไหร่จะมีธุรกิจร่วมกันแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะคู่นี้เป็นอีกคู่นึงที่ผ่านมรสุมมาเยอะนะแต่งได้ก็จะเฮกันชุดใหญ่เลยเหมือนกันเราก็เชียร์ก็ถือว่ารักกันจริงนะฮะค่ะวันนี้มีสกู๊ปพิเศษนะครับจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.นะครับมีการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับสำหรับคุณแม่แล้วก็คุณน้องๆหนูๆอายุระหว่าง3ถึง8ปีครับด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับนมไทยเดนมาร์กคิดดีบรรยากาศในงานจะสนุกสนานและคิดดีแบบไหนเอาไปดูกันเลยป่ะเชิญค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.สร้างปรากฏการณ์ใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทยเดนมาร์กคิดดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแถลงข่าว
อีกทั้งยังมีน้องณัชชาวีและคุณแม่ตัวแทนคุณแม่และเด็กคิดดีมาร่วมงานปัจจุบันเด็กมีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมากขึ้นทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทำให้มีความเสี่ยงกับโรคสายตาที่ผิดปกติและส่งผลต่อระบบการพัฒนาของสมองโดยผลิตภัณฑ์นม UHT ตราไทยเดนมาร์กคิดดีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมองและช่วยบำรุงสายตาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดระดับพรีเมียมมีจุดเด่นแตกต่างจากนมยี่ห้ออื่นตรงที่ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงไม่มีน้ำมันพืชผสมและที่สำคัญยังเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการด้านสมองและสายตาของวัยเด็กทั้ง DHA กลูทีนโคลีนและวิตามินรวมซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-8 ปีก็เป็นผลิตภัณฑ์นมใหม่ของอสค.ที่เรียกว่านมคิดดีนะครับคือเป็นนมที่เราเป็นสูตรใหม่ที่เราได้ทำความร่วมมือกับองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือววนะครับได้มีการคิดค้นสูตรนมผลิตภัณฑ์นมเด็กขึ้นมานะครับโดยเราเติมสารอาหารที่สำคัญและมีความจำเป็นของวัยเด็กนะครับเรามุ่งเน้นวัยเด็กที่อายุประมาณ 3-8 ปีซึ่งน้องๆในวัยดังกล่าวเนี่ยเติบโตขึ้นมากับเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเสริมสร้างระบบของน้องเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบประสาทเองในเรื่องของสายตาเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นนมคิดดีเนี่ยจะเป็นนมที่เติมสารอาหารที่สำคัญเหมาะแก่วัยของน้องๆ 3-8 ปีดังกล่าวนะครับคิดดีจริงๆนะมันคิดดีต้องคือเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็เรื่องของนมที่น้องเขาได้ดื่มเข้าไปเพราะมันพัฒนาสมองไงนะฮะมีสมองพัฒนาคิดดีด้วยใช่ค่ะขอบคุณนมไทยเดนมาร์กนะคะค่ะเอาล่ะช่วงหน้านะคะเรามีศิลปินสาวสวยค่ะจากโปรเจกต์ Love Status มาอีกแล้วมาอีกแล้วอารมณ์เพลงรักสีเทาเทาอย่าทำร้ายกันด้วยความสงสารฉันเลยพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station สุขใจวิถีไทยอาทิตย์นี้น้องเอื้อยจะพาไปสุขใจที่เมืองกรุงเก่าอยุธยาไปทำบุญไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลคือสถานที่มันศักดิ์สิทธิ์ปล่อยล้างไปเป็นร้อยปีอะแล้วถึงมาบูรณะขึ้นมาใหม่คือหลวงพ่อเปลื้องท่านก็เลยบูรณะขึ้นมาเตรียมสุขใจได้ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน14:50 ทางททบ5อย่าลืมดูช่อง5กฎหมายเลข1นะคะไปใหญ่ย้อนมองคื
ที่ดีของเธอและฉันเห็นมันชัดเจนในตาคู่นั้นยากเกินจะต้องบอกลาผ่านสายตา You make me lose my cool and crazy All of the things you do ถ้าหากฉันเพลินร้องไห้จะจบสิ้นอย่าเลยอย่าสนใจว่าฉันจะเป็นจะตายอะไรทั้งนั้นในเมื่อเธอจะไปแล้วไม่ต้องมาสนใจใหญ่เท่าฉันจบเลยง่ายๆไปอย่างนั้นอย่าทำร้ายเจนในตาคู่นั้นอยากเกินจะต้องบอกลาผ่านสายตาของตัวเองมากเลยขอบคุณค่ะสตอมนี่เมื่อกี้นึกว่าเป็นนักร้องฝรั่งตอนร้องเพลงสำเนียงภาษาอังกฤษแบบโอ้ใช่เลยอ่ะขอบคุณมากค่ะร้องเพลงไทยก็เป็นแนวโซมั้ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นโซป่ะก็จริงๆแล้วตั้งใจให้เพลงนี้เป็นแบบ R&B โซใช่ค่ะแล้วก็ท่อนฝรั่งเมื่อกี้ทับแต่งเองว้าก็แบบว่าเองด้วยใช่ค่ะก็คือชอบฟังเพลงแบบสากลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบชอบฟังเพลง R&B ตั้งแต่เด็กก็พอร่วมงานโปรเจกต์ Love Status เพลงรักที่ไม่รักก็แบบว่าขอแบบว่าใส่ลงไปนิดนึงโปรเจกต์นี้มีเพลงดีๆเยอะมากเลยใช่ค่ะรวมไปถึงเพลงของน้องทับบี้ด้วยใช่ค่ะเพลงนี้คือเพลงชื่อว่าปล่อยมือเป็นเพลงใหม่เลยหรือเป็นเพลงของใครมาก่อนไหมคือว่าเพลงนี้เนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นของฟาร์มปณิธานหรือว่าฟาร์ม The Voice ค่ะค่ะเพลงปล่อยมือเนี่ยก็ในเวอร์ชั่นของฟาร์มก็จะแบบว่าช้าๆแบบผู้ชายร้องค่ะเท่ๆหน่อยเราชอบอยู่แล้วเพลงนี้แต่มันก็ฟังดูแล้วแทบจะนึกไม่ถึงเวอร์ชั่นเดิมเลยมารู้สึกอีกทีตอนที่เขาท่อนฮุกแล้วพี่ว่าคนทำเพลงเขาเก่งค่ะใช่ทำมาแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นเราอ่ะขอบคุณมากค่ะมันดูเป็นเรามากแทบบี้บอกเลือกเองด้วยว่าจะเอาเพลงนี้มาอยู่ในโปรเจกต์Love Status ใช่ค่ะเท่าไรถึงเลือกเพลงนี้ก็คือเพลงนี้เนี่ยนะคะพอแท็บได้มีโอกาสคือพี่ๆที่ True Fantasia แล้วก็ I Am ก็คือใจดีมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากฟังแท็บร้องเพลงอีกก็เลยให้อนุญาตให้แท็บเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็สอบถามแท็บค่ะว่า
ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษเป็นเพลงเพลงที่เป็นเพลงฮิตเพลงที่เคยมียอดวิวสูงมากๆของค่าย I Am แล้วก็ True Fantasia นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนำไปตั้งเป็นสเตตัสบนโลกโซเชียลและเป็นเพลงที่เรามีอินเนอร์อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วแทบก็ชอบเพลงนี้มากชอบน้องฟาร์มปณิธานมากๆคือชอบน้องฟาร์มหน้าแหละเวลาร้องก็อินซะนี่หน้าฟาร์มอยู่มียงมีโยนนี่คือโยนอารมณ์ด้วยโยนของทิ้งในสระน้ำด้วยแค้นใครมาหรือเปล่าลูกก็มีแต่คนบอกว่าแบบของแพงๆทั้งนั้นเลยนะเสียดายว่าหลังจะทิ้งอะบอกก่อนบอกเจ๊ขอได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นของที่เสียแล้วทั้งหมดค่ะเป็นของที่แบบเป็นพร็อพที่แบบว่าฝ่ายอาร์ตเขาหามาเป็นของที่แบบใช้ไม่ได้แล้วเรามาโยนกลัวดราม่าเป็นไงทีนี้พอร้องเราร้องในแบบของเรากับเราฟังในแบบของเดิมสิ่งที่มันต่างในมุมมองของการร้องแบบใหม่คืออะไรค่ะก็คือเพลงนี้นะคะแท็บร่วมงานกับพี่แม็กซ์สรันพี่แม็กซ์อคาเปล่าเซเว่นนะคะคือแท็บกับพี่แม็กซ์เนี่ยชอบฟังดนตรีคล้ายๆกันก็คือ R&B Mellow R&B เพลง R&B ที่ฟังสบายแล้วก็สามารถแบบเปิดในร้านกาแฟได้นะคะค่ะซึ่งพี่แม็กก็มองว่าแบบสไตล์นี้น่าจะเหมาะกับแท็บแล้วก็เลยเปลี่ยนจากแบบว่าเวอร์ชั่นผู้ชายที่ค่อนข้างเน้นอารมณ์ดราม่าแบบดิบๆนิดหน่อยเท่ๆแนวๆอินดี้เปลี่ยนมาเป็น Mellow R&B ที่เหมาะกับผู้หญิงมากขึ้นที่แบบปล่อยมือเหรอโยนจ้าคือมันไม่ดิบสักทีเดียวใช่คือไม่ได้เศร้าจนตายอะไรเงี้ยมันจะชิลขึ้นอะไรเงี้ยค่ะชิลขึ้นปล่อยสิสวยๆแต่พี่ว่าเพลงแนวนี้เหมาะกับหนูมากเลยนะขอบคุณมากค่ะจริงๆแสดงว่าดีมากแสดงว่าเจอคนทำเพลงกับตัวเองน่ะคือเจอแนวทางในแบบที่ตัวเองชอบใช่ตอนประกวดตอนที่ประกวด AF แต่ตอนนั้นแนวเพลงแบบนี้ป่ะตอนที่ร้องโอ้ตอนที่ประกวด AF เนี่ยแนวเพลงหลากหลายมากค่ะเรียกว่าแบบต้องร้องทุกอย่างให้ได้ไม่ว่าจะเป็นร็อกไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางเพลงก็มีที่ถนัดบ้างแล้วก็ไม่ถนัดบ้างแล้วไอ้ที่ถนัดคืออะไรจริงๆแล้วแทบชอบฟังเพลง R&B สากลแบบนี้ละค่ะเห็นไหมก็เหมาะแล้วไม่ธรรมดาอันนี้เป็นโปรเจกต์ Love Status เพลงรักที่ไม่รักและเพลงนี้คือเพลงปล่อยมือใช่ค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่แบบมีโมเมนต์นี้กำลังตั้งสเตตัสอย่างนี้อยู่เอาไปตั้งสเตตัสเลยอยากจะบอกเขาว่าอะไรค่ะก็คือเพลงปล่อยมือเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงของคนที่อยู่ทีมไม่อยากให้ใครมาสงสารก็คืออ่อนแอนะเศร้านะเสียใจแต่ว่าอยู่ได้แหละก็คือปล่อยฉันไปเถอะคือรู้สึกว่ายิ่งสงสารกันยิ่งเศร้ากว่าเดิมว่าแบบปากแข็งอ่ะนี่ไม่เชื่อหรอกท้ายที่สุดแล้วลึกๆกันเราก็ต้องมีบ้างแต่ว่ามันเป็นการตอบใจตัวเองให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ใช่ง่ายมันคือนึกออกป่าวเหมือนกันว่าคนที่แบบว่าคือเขาอยู่กับเราแต่เรารู้ว่าเขาไม่รักเราแล้วอ่ะมันใจเธอจะรั้งไว้ทำไมคือยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกแบบอ๋อให้ฉันแบบฉันทำผิดอะไรเลยไม่ต้องมาสงสารฉันเขาสงสารฉันดีกว่าฉันแบบขออยู่สวยๆเท่ๆเนี่ยไม่ไปกับตาคำพูดอารมณ์ไม่ไปกับตาที่สื่อออกมาแล้วโบท็อกยาเดิมฝากเพลงนี้หน่อยสำหรับคนที่ชอบและอยากจะไปตามดูตามโหลดได้ยังไงบ้างครับก็สำหรับเพลงนี้นะคะถ้าอยากจะดาวน์โหลดเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4922-4413ค่ะ133แล้วก็มีอยู่ในจูฟแล้วก็ใน Apple Music ใน iTunes แล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้ค่ะอยากให้เข้าไปดู MV ใน YouTube เพราะว่า MV นี้ถ่ายสวยมากแล้วก็เข้าไปติดตามเพลงใน Project Love Status เพลงรักที่ไม่รักได้คือไม่ได้มีแค่เพลงนี้มีหลายเพลงนะคะที่channel ของ True Fantasia แล้วก็ channel ของ I Am ค่ะถ้าอยากติดตามแท็บแบบส่วนตัวนะคะเข้าไปในเพจ Tabby สีเรือนนะคะ Tabby ภาษาอังกฤษสีเรือนภาษาไทยแล้วก็ Instagram Tabby Gokila ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้อง Tabby มากๆเลยนะครับที่แวะมายกเล้าบันเทิงขอบคุณมากๆค่ะนะครั้งหน้ามีเพลงอะไรแวะมาได้นะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโอ้ยังมีข่าวดีๆรอกันอยู่โดยเฉพาะโทนี่รากแก่นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวตลอดเวลาช่วงนี้เป็นอะไรโอ้อะไรก็ไม่รู้ติดตามกันค่ะพักสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะ All of the things you do ถ้าหากฉันเพลินร้องไห้เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Designอีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station รู้แล้วรวยสตาร์ทอัพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักไอเดียสตาร์ทอัพจากเหล่ากูรูนักธุรกิจชื่อดังที่เขามีเพียงแค่ไอเดียก็สามารถสตาร์ทอัพธุรกิจให้ร่ำรวยได้คือหนึ่งในปัญหาของเราตอนนี้คือยังทำได้ไม่ทันตามที่เราต้องการยังทำไม่ได้ไม่ทันตามที่
ผู้บริโภคต้องการหรือว่าร้านค้าต้องการปลายๆหรือทางที่จะไปเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี่ยสำคัญที่สุดอนาคตมันมาอยู่แล้วถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีผมเชื่อว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดก่อนคนเรามันสามารถรวยได้หลายวิธีเป็นเจ้าของธุรกิจก็รวยได้เป็นพนักงานบริษัทก็รวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวเองมากพอหรือเปล่าแล้วไปรวยพร้อมๆกันทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:45 นถึง 21:35 นดูทบ5กฎหมายเลข1เราแต่งตัวผิดไปจากที่เคยแต่งก็มองว่าเขาแปลกมันก็แปลกเนาะก็นั่นน่ะสิทำไมอ่ะโทนี่เขาหน้าตาดีเขาจะแต่งตัวไงมันก็เรื่องของเขาเขาเป็นเหมือนไอดอลเลยนะเวลาที่เขาแต่งตัวอะไรนี่คนจะต้องแบบแห่กันแต่งตามเขาไปตลอดเวลาเขามีสไตล์เขามีสไตล์เพราะเขาเป็นแฮร์สไตลิสต์เขาก็เลยมีสไตล์นะคะถ้ามีเพื่อนเป็นเกาหลีเนี่ยเยอะมากมีแก๊งนางบงนางแบบแก๊งไอดอลเกาหลีซื้อตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าแต่งตัวล้ำมากคือโทนี่เองเขาก็บอกว่าเขาก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะหยิบมามั่วๆแล้วก็ใส่จนคนบอกว่าล้ำเกินไปหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่เขาก็อยากแต่งแบบเนี้ยเก๋ๆไปของเขานะคะก็คือเขาบอกว่ามันก็เป็นการสนุกในการแต่งตัวของเขาเองด้วยคือบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช่โทนี่แต่งอ่ะไม่รอดแต่เป็นโทนี่ไงก็เลยรอดไอ้ที่อันนี้เห็นไหมล้ำมากผมสีแดงไม่ธรรมดาเขาหล่อเขาแต่งอะไรก็ดูเป็นสไตล์ของเขาเนาะนะคะอาจแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนี่ดูก็แต่งตัวนี่โอ้โหมีตุ้มหูด้วยเจลบ้างไหมเอามาไหมก็ไม่แปลกนะเก๋ๆวัยรุ่นเกาหลีก็แต่งนี้แหละนี่ไอ้ที่ล้ำไปกว่าการแต่งตัวคือการเล่นค่ะเล่นบทชายรักชายมันล้ำลึกมากๆจนได้แฟนคลับเนี่ยนะคะเป็นชาวสีม่วงเยอะไปหมดเลยก็คือเล่นประกบคู่กันกับเต๋าเศรษฐพงศ์นะคะจนแฟนสาวทักว่าไม่เคยเห็นแววตาโทนี่แบบโอ้ยอินเลยขนาดนี้เลยจริงหรือไม่ยังไงฟังเสียงโทนี่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแววตาเราแบบนี้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงนะครับตอนนั้นสับสนนะครับสับสนว่าเรามาทำอะไรไม่ได้หวั่นไหวก็ไม่ครับด้วยความต้องเล่าให้ฟังว่าเต๋าเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นคนที่แบบคุยด้วยง่ายแล้วก็เหมือนเขามีความน่ารักเยอะทำให้การทำงานมันง่ายครับเนื้อข้างในเลยมาอินเนอร์ข้างในก็มาขอบคุณมากๆ เพราะว่าเราก็เวลาเราเจอใครที่เขาแบบชื่นชมเรื่องนี้เราจะถามว่าใช่ไหมแบบนี้วิธีการมองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนพบแล้วอะไรคือเราก็อยากทำให้เหมือนที่สุดนะครับแต่ยืนยันว่าก็ยังแม่เนาะแม่คือเขาบอกว่าก็ต้องทำการบ้านหนักเขาเป็นนักแสดงก็ต้องตีบทให้แตกแต่ทีนี้เวลาเข้าบทกับเต๋าเนี่ยมองหน้าเต๋าแล้วอารมณ์มันไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาซึ่งเราเข้าใจคนมันไม่เป็นแล้วพยายามจะแบบเล่นให้มันเป็นแล้วบังเอิญเล่นไม่ดีด้วยไงถามว่าอยากเล่นต่อไหมบอกไม่เอาแล้วพอแล้วแนวนี้ข้ามแนวนี้ข้ามนะฮะไปที่สามีแห่งชาติหรือสมบัติแห่งชาติอีกคนนึงก็คือพี่เวียคือพี่เวียเนี่ยตอนนี้ดูหล่อมากโดยเฉพาะซีรีส์ที่พี่เวียเล่นเนี่ยนะฮะคือเนี่ยหัวใจสุดไกลปืนหล่อจริงหล่อถึงขั้นว่าตอนนี้เบลล่าเนี่ยโดนดราม่าขึ้นมาจนได้โดนอะไรคะโดนก็บอกว่าโอ้โหคือเบลล่าเนี่ยเขาก็บอกเป็นพี่ชายคนสนิทเอาง่ายๆคนก็เข้าใจว่าคู่นี้เป็นแฟนกันแต่นี่พอรู้ว่าเป็นแฟนกันเสร็จแล้วปุ๊บพอไอ้ละครเรื่องนี้มันออกไปปุ๊บเบลล่ามันไม่โอเคเบลล่าไม่ควรจะเก็บสมบัติของตัวเองเอาไว้เพราะว่าพี่เวียเนี่ยตอนนี้ต้องเป็นสมบัติของชาติแล้วเพราะฉะนั้นจะมาครอบครองหัวใจของพี่เวียไว้คนเดียวได้อย่างไรครับเบลล่าขาเป็นการทวงคืนพี่เวียใช่มันควรจะต้องเป็นสมบัติของคนอื่นด้วยใช่แต่เบลล่าไม่ได้คิดอะไรคือขำๆอ่ะเขาก็คงตั้งกระทู้กันแค่ขำๆขึ้นมานะคะคงไม่ได้คิดจะทวงคืนอะไรจริงๆนะคะก็ไม่ซีเรียสขำๆไปน่ารักน่ารักแบ่งไหมแบ่งต้องแบ่งค่ะเพราะว่าพี่เบียร์ก็เป็นพี่ชายคนสนิทเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรเยอะแน่ๆ โอ๊ยแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วนะคะฝาก Facebook ของรายการเราอีกครั้งนึงนะครับยกล้อบันเทิง5ครับเข้าไปตามติดเอาไว้ได้เลยครับทีของรางวัลในการร่วมสนุกเข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะมีมาแจกอีกเพียบนะคะ IG ของเรา2คนค่ะ Fairy Underscore Me นะคะแล้วก็ DJ Jen Man ใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันหลังเคารพธงชาติ 8:00 นเป็นต้นไปกับยกล้อบันเทิง5วันนี้เรา2คนลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับ Jen Man อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ